1,000 ตำแหน่งเราก็ออกมาที่ 38,000 ตำแหน่งทำให้ทองคำดีขึ้นมาค่อนข้างแรงอาจจะด้วยอานิสงส์ของเบ็กเซตหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่สัปดาห์นี้การคาดการยังมาที่เดิม 181,000 ตำแหน่งแต่ต้องดูว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้จากเดือนที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าการประกาศตัวเลขออกมาตรงตามคาดตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่ถ้าการประกาศออกมาแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่ก็น่าจะเป็นอานิสงส์ที่จะผลักดันทองคำให้ปรับตัวขึ้นไปก็มุมมองในช่วงนี้เนี่ยทองคำเนี่ยจะมีคนมองเป็นบูก็มีเป็นแบร์ก็มีแล้วแต่สารพัดเหตุผลเพราะว่าแต่ละกลุ่มมันมีเหตุผลมันมีเนื้อยะของมันนี่คือตัวหนึ่งที่ดิฉันมองได้เลยว่าจากนี้ไปจนถึงความชัดเจนของเบ็กเซตออกมาเนี่ยทองคำมีโอกาสแกว่งตัวได้อาทิตย์ละ50อยู่ในสาระค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีนักข้อออกมาหลายกลุ่มเลยบางกลุ่มที่เชื่อว่าทองคำจะย่อลงด้วยอานิสงส์ของการปรับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเขาเชื่อว่าหลังจากได้เสร็จจบไปแล้วอเมริกายังไงก็ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ให้แนวโน้มในระดับต่ำอยู่แต่บางคนที่มองว่าถ้าได้เสร็จปีนี้ไม่สามารถเคลียร์ได้อเมริกาน่าจะโพสต์ไปจนถึงปีหน้าเพราะนั้นกลุ่มที่ยังเห็นเป็นบูก็ยังเห็นอยู่เพราะนั้นเราจะเห็นแกว่งตัวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะรายงานการประชุมของเฟดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนโยบายมีการประชุมออกมาว่ามีผลออกมาในลักษณะที่ว่าต้องรอความชัดเจนของ Brexit แล้วก็อาจจะมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้แต่ต้องดูความชัดเจนของตลาดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอานิสงส์ตัวหนึ่งของตลาดหุ้นในอเมริกาซึ่งสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาในเวลาเดียวกันพอตลาดหุ้นปรับขึ้นทองคำก็ถูกกดดันอาจจะมีการโยกแอสเซทหรือว่าเป็นการที่ไปแตะหายทองคำไปทำหายอยู่ที่ 1,271.72 แล้วก็มีการทำกำไรระยะสั้นกันออกมาตอนนี้ทองคำมายืนอยู่ที่ระดับ 1,355 US dollar ต่อทรอยส์เอาก่อกับซีกยุโรปจะมีตลาดโกงคือตลาดโภคภัณฑ์ที่เป็นพวกฟิวเจอร์ก็มีการปรับขึ้นค่า margin ของค่าพรีเมียมนะฮะค่าพรีเมียมของ asset จึงทำให้มีการเทขายทองคำลงมาเพราะนั้นทั้ง2ตัวนี่เป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่เราก็เชื่อว่าการลงทองคำมีเป็นการลงในการเหมือนเป็นการปรับฐานที่ยังน่าจะเข้าทยอยสะสมได้เราก็ยังมองว่า 1,400 1,340 1,320 หรือสูงกว่า 1,300 ก็ยังเป็นจุดที่น่าจะทยอยเข้าได้แล้วเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรน่าจะเป็นอานิสงส์กับทองคำซึ่งน่าจะทำให้ย่อลงมาแล้วก็ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้ถือครองประเทศจีนมีการออกมาประกาศนะคะแบงค์เซ็นทรัลแบงค์ของจีนมีออกมาประกาศว่าเดือนเดียวที่ผ่านมาเนี่ยปกติของจีนเนี่ยมีการถือทองคำอยู่ประมาณ5,600,000,600,000กว่าออนซ์นะคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาประมาณเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก500,000ประมาณ14,000เดือนเดียวที่ออกค่ะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนึ่งครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งทางซีจีนก็ยังคงมองว่าการถือครองทองคำเพื่อจะกระจายความเสี่ยงก็ยังมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวณิชธนกิจหลายกลุ่มก็ยังมองว่าทองคำยังไม่ได้ไปแตะจุดไฮมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเคส1,400อีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะครับ